ยังมองกองถ่ายกับสตรีมามาวันนี้นะคะเราอยู่กันที่กองละครอีกเรื่องใหม่ล่าสุดของไทย PBS Beating Again ขยับหัวใจมาใส่จังหวะนะคะคุณผู้ชมคะดิฉันนะคะเจอกับหนึ่งในนักแสดงที่กลับมาเล่นกับไทย PBS ในรอบ10ปีค่ะด้านนี้ค่ะพี่ออนุชิตค่ะสวัสดีค่ะตายแล้วเป็นเกียรติเป็นศรีจังเลยค่ะคุณผู้ชมพี่คะเรื่องนี้เล่นเป็นอะไรยังไงพอจะเล่าแบบสักเข็มไหมคะเล่นเป็นตัวละครชื่อดินแดนฮะอดีตเป็นครูสอนเต้นตอนนี้เป็นคุณครูที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมเขาก็จะมีความเป็นครูสูงแล้วก็มีความลับที่บอกใครไม่ได้นี่ความลับที่บอกไม่ได้มันก็ต้องบอกไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่ได้ฮะตายแล้วดิฉันขยี้ไม่ได้คุณผู้ชมอย่างนี้ต้องเจ็บใจแต่เรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะจะมีเฟดแบ็กแบบว่าพี่อ่อนชิดไปอายุ18เลยตอนนี้แต่งเป็น18อยู่เนี่ยเนี่ยเหรอคะลูกนี้เลยจะได้เห็นในละครใช่ครับก็ว่าอยู่ว่าทำไมถึงน่ารักจังเลยเอ้ยฝากละครเรื่องแรกด้วยนะครับหากไม่นับละครพิเศษวันแม่ตอนมอมไม่ใช่มัมทำแทนไม่ได้ก็ถือเป็นการรับงานละครไทย PBS อีกครั้งในรอบ10ปีนับจากละครเรื่องเด็กชายในเงาเมื่อปี2556ค่ะพี่โออนุชิตเล่าว่าความท้าทายเมื่อต้องรับงานแสดงให้กับไทย PBS ก็คือการแสดงต้องได้มุมที่ต่างและถ่ายทอดอารมณ์ให้คนดูได้ทั้งความสนุกและสาระแต่การกลับมารับบทเป็นดินแดนในละครเรื่องใหม่ที่มีฉากแฟลชแบ็กย้อนไปยังอายุ18ปีก็ถือว่าย้อนอายุไปถึง26ปีจากอายุปัจจุบันของพี่โอนะคะซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าด้านการแสดงอาจไม่ยากเท่าการเปลี่ยนลุควางคาแรคเตอร์ให้ดูเด็กลงเนี่ยก็ต้องปรับรูปร่างแล้วก็ทรงผมให้ดูอ่อนกว่าวัยแต่สิ่งที่ท้าทายที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องการเต้นพอเรื่องนี้พี่โอไม่ได้รับเล่นแค่นักเต้นธรรมดาแต่เป็นถึงคุณครูสอนเต้นด้วยค่ะแต่ขยับหัวใจมาใส่จังหวะแบบนี้ก็ต้องมีเต้นหรือเปล่าคะแน่นอนฮะและก็บอกเป็นครูอยู่ใช่แล้วชื่อมันก็คือต้องจริงๆตอนสัมภาษณ์ควรจะให้เข้ากับละครได้ได้ค่ะฮะก็คือต้องขยับตลอดเวลาแบบนี้เหรอคะใช่ครับเพราะว่าละครเป็นละครเกี่ยวกับการเต้นสำหรับละครเรื่องนี้ยังมีมุมพหุวัฒนธรรมจากการใช้โลเคชันในชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติซึ่งจะได้เห็นพี่ตงเหน่งรัดเกล้ามารับบทเป็นอาโกฮัวที่ลุคนี้นะคะก็จะแซ่บแซ่บแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมพอจะดูออกไหมคะว่าลุคเสื้อผ้าหน้าผมของพี่ตงเหน่งจะเต็มแบบนี้มาในคาแรคเตอร์แบบไหนแต่ด้วยความเป็นละครแนวแดนซ์นะคะเลยได้เห็นนักแสดงที่มีความสามารถด้านนี้โดยเฉพาะอย่างก้างกรที่รับบทเป็นนายประกบคู่กับโซฟี่อับสอนซีรีที่รับบทเป็นโฟกัสซึ่งถือเป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรกของคู่นี้ที่รับรองได้เลยว่าแดนซ์มันกระจายแน่นอนโดยในเรื่องนะคะหนุ่มก้างก็บอกได้เลยว่าเป็นแฟนคลับตัวยงของครูดินแดนที่รับบทโดยพี่โออนุชิตนั่นเองค่ะเราเป็นคนที่ไปเห็นเขาตอนเขายังหนุ่มแล้วก็ยังแข็งอยู่นี่แล้วเราก็18นี่แหละนี่คือวัยที่ตอนนั้นผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันไอดอลเขาจะเข้ามาแล้วนี่ไงเป็นยังไงนี่ขนาดนี้เป็นไอดอลเราเลยไอดอลเราเลยได้แล้วเปล่าตอนนี้อยู่กับโซฟี่นะคะนี่นะคะร่วมงานไทย PBS ครั้งแรกหรือเปล่าใช่ครับไม่เคยมาเจอกันเลยเนี่ยแหละเราได้เจอกันละเรื่องนี้ยังไงบ้างเล่าหน่อยว่าเป็นใครยังไงก็โซฟี่รับบทเป็นโฟกัสค่ะก็จะเป็นสาวมั่นสาวแบบพูดตรงมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่รักการเต้นจนนำพาให้เขาเป็นไอดอลว้าวนอกจากนี้ยังมีคู่วายคู่ใหม่อย่างก้าวหน้ากิตติพัฒน์ที่ได้โคจรมาคู่กับเอิร์ธกัสมนนัทครั้งแรกด้วยค่ะซึ่งเอิร์ธนะคะเล่าว่าความยากของเรื่องนี้ก็คือการเต้นนี่แหละเพราะส่วนตัวแล้วเต้นได้ก็จริงแต่ยังต้องเป๊ะให้มากกว่านี้ส่วนหนุ่มก้าวหน้านะคะที่เราคุ้นเคยกับบทบาทคุณชายคุณหนูเนี้ยบๆเรื่องนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เจ้าตัวมารับบทเป็นเด็กวัดที่มาจากภาคอีสานค่ะก้าวหน้านี่คือทั้งต้องเต้นแล้วพูดอีสานค่ะว่าอีสานเป็นบ่ได้อยู่ครับ
นิดน้อยดิฉันก็ไม่เป็นค่ะและนิดน้อยอย่างนี้คือต้องไปฝึกด้วยนะครับอะไรนะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะก็เออล่ะเรื่องนี้ค่ะทายกับเรารู้สึกว่าเรื่องไม่เคยเล่นเรื่องไหนที่เต้นมาก่อนอะไรอย่างงี้แต่เราแบบอยากรู้สึกว่าเอ้ยน่ารักดีเราแบบอยากลองชาเลนจ์ตัวเองอะไรเงี้ยครับเพราะปกติก็จะเต้นแต่ใน TikTok เลยสำหรับหนุ่มก้าวหน้าตอนนี้กำลังฝึกพูดภาษาอีสานกับผู้จัดการส่วนตัวอยู่นะคะเจ้าตัวบอกว่าถือเป็นเรื่องโชคดีที่มีคนใกล้ตัวสามารถเป็นครูได้เลยเพราะเจ้าตัวอยากให้ละครเรื่องนี้ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาให้ดีที่สุดอีกเรื่องค่ะสำหรับละครเรื่อง Beating Again ขยับหัวใจมาใส่จังหวะมีทั้งหมด4ตอนเตรียมออกอากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเร็วๆนี้ผ่านทางไทย PBS ค่ะอาซิรีมามะไทย PBS รายงาน